ุณปิ้นจริงๆแล้วเนี่ยวันเนี้ยพี่แนนตั้งใจมาหาคุณปิ้นเลยแต่ว่าตั้งใจมาพร้อมกับทีมงานแต่ไม่น่าเชื่อแล้วพี่แนนนัดคุณปิ้นไว้ตามบินงานเนี่ย 9:30 ต้องถึงคุณปิ้นถูกป่ะใช่นี่แม่ง 11:00 นะ 11:00 พี่แนนมาถึงก่อนแต่ว่าทีมงานยังมาไม่ถึงไม่รู้มันไปไหนของมันจริงๆงานวันนี้ของคุณปิ้นไม่ใช่งานเมนพี่แนนตั้งใจมาเคลียร์ท่ออะไรให้ตามที่คุยกันแล้วเดี๋ยวจะไปตรงคลองสารไม่ไกลนะแต่ไหนๆก็มาละนะขออนุญาตอัปเดตปลาคุณปิ้นหน่อยคราวนี้พอดีมาถึงปุ๊บเจออันนี้เลยอันนี้เกี่ยวข้องกับปลาป่ะไม่เกี่ยวครับของตอนพ่อแม่เขาทำบ้านเฉยๆอ๋อนี่คือแสดงว่าอันนี้มาก่อนครับผมคือพอพี่แนนเห็นเสร็จปุ๊บเฮ้ยอันนี้มันเกี่ยวกับปลาหรือเปล่าวะเห็นเป็นคลื่นอะไรประมาณเนี้ยนะครับเข้ามาปุ๊บก็เจอตู้ปลาใบใหญ่เลยนะครับใบนี้น่าจะ60 30 30ใช่ป่ะใช่ครับใบนี้ของนิสาชนใช่ครับนะครับของนิสาชนก็เลี้ยงปลามังกรแดง1ตัวสไตล์ของคุณปิ้งกับพี่แนนเนี่ยจะไม่เหมือนกันครับผมพี่แนนเป็นคนที่ชอบหม้อสุกี้อ๋อชอบรวมพี่แนนเป็นคนที่ชอบอะไรที่แบบคือแม่งเหมือนคือแบบไม่ชอบตัวเดียวอ่ะทำไมคุณปิ้งถึงชอบเลี้ยงปลาตัวเดียวถามนี้ก่อนก็ผมไม่ชอบให้มันวุ่นวายอ๋อตัวเด่นๆตัวเด่นๆไปเลยนะโอเคตัวนี้เป็นปลามังกรแดงจากที่ไหนครับพี่แนนขออนุญาตสอบถามหน่อยเดี๋ยวก่อนใบนี้มีโอเวอร์โฟลว์ยังมีแล้วครับอ๋อมีแล้วโอเคครับผมของพี่แอมเหล็กทุ่งคุโอเคขอไปดูให้ใกล้นะครับขอไปดูให้ใกล้ตัวนี้เป็นมังกรแดงของเหล็กทุ่งคุคุณปิ้นได้มานานยังน่าจะประมาณเกือบปีเกือบปีนึงแล้วเหรอแล้ว1ปีที่แล้วตอนนั้นหน้าตาเป็นไงฮะมีข้อมูลไหมก็มาจืดๆนะครับมาจืดๆเลยมาไม่มีสีเลยใช่ครับก็แสดงว่าไอ้สีสันที่เห็นสวยงามแดงตรงหน้าอย่างเงี้ยคือมันมาจากการที่เราดูแลเองถูกป่ะคุณปิ้นเลี้ยงยังไงพี่แดนขออนุญาตสอบถามเองเฮ้ยเห็นอย่างงี้เป็นแอดมินนะเนี่ยจับมือหน่อยวะโอ้จับมือหน่อยเจ๋งๆๆแล้วไงต่อก็เปลี่ยนน้ำทุกวันครับขยันเปลี่ยนน้ำรักษาครับมีคนเคยบอกพี่แดนว่ามังกรแดงไม่ควรเปลี่ยนน้ำทุกวันควรจะเลี้ยงน้ำเก่าความเห็นคุณปิ้นว่าไงคุณปิ้นพี่แดนเปิดกว้างนะพี่แดนไม่ได้มาลองภูมินะเพราะพี่แดนยืนอยู่ตรงกลางเลยพี่แดนอยากฟังคือพี่แดนไม่ได้มาสนใจว่าถูกผิดแต่อยากรู้แค่ว่าการที่คุณเลี้ยงให้เขาแดงขนาดนี้เนี่ยทำยังไงก็เอาจริงผมก็เมื่อก่อนนี้ก็เลี้ยงแบบไม่เปลี่ยนน้ำเก่าเคยแล้วเคยแล้วแล้วมาเป็นยังไงกับตัวนี้เหรอกับทุกๆตัวกับทุกตัวที่กับทุกตัวแล้วเป็นผลเป็นยังไงบ้างก็พอมาทำแบบสูตรเนี้ยที่แบบเปลี่ยนน้ำทุกวันรักษาคุณภาพน้ำให้ดีๆปลาขึ้นสีมาไวขึ้นดีกว่ากับกลายเป็นดีกว่าเมื่อก่อนนี่พอพี่แนนสมัยก่อนตอนที่พี่แนนอายุเท่าคุณปิ้นใน20กว่าพี่แนนก็ไปเลี้ยงปลาแดงแบบเปียกน้ำเป็นประจำเพราะเราชอบน้ำสะอาดโดนตีมือจะบ้าไงวะปลามันก็จะไม่แดงแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนใหม่ละจริงๆแล้วพี่แนนชอบคอนเซปต์ของกลุ่มคุณปิ้นอันนึงมันอยู่ที่ตัวมันมันอยู่ที่ตัวมันคือคุณได้มาเป็นหม่ำก็เป็นหม่ำคุณได้มาเป็นมาริโอคุณก็มาริโออะไรประมาณเนี้ยจริงๆตัวปลาเป็นหลักเลยครับแล้วปัจจุบันนี้เราเปลี่ยนน้ำความถี่ขนาดไหนฮะที่บอกว่าทุกวันเนี่ยทุกวันเลยก็คือทุกวันจริงๆวันละกี่ครั้งฮะวันละครั้งเดียวแต่ว่าเปลี่ยนประมาณ 30% โอ้เยอะนะใช่เยอะนะวันละ 30% ที่เท่ากับสัปดาห์นึงนี่เกือบ100กับสัปดาห์นึงนี่2รอบเลยนะใช่ครับจริงๆก่อนหน้าเนี้ยผมเปลี่ยนแบบแทบจะ 60-70% เลยได้ไปคุยกับคนอินโดเขาทำแบบต้นตำรับตรวจปลาเนี่ยว่าไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนขนาดนั้นอ่าฮะแต่ว่าถ้าเปลี่ยนเยอะเกินอ่ะมันแบบปลามันต้องปรับตัวครับผมครับผมครับผมทำสีก็จะไม่ดีแต่เมื่อของปลาเนี่ยก็จะไม่ดีมันจะหายไปเร็วมันจะหายไปเร็วเกินไปปลาต้องปรับตัวทุกวันเนี่ยอ๋อไม่จำเป็นเปลี่ยนแค่แบบ 20-30% ก็พอครับผมครับผมกินเก่งไหมตัวนี้เก่งทั้งบ้านครับกินเก่งทั้งบ้านเลยใช่ป่ะใช่คือฟังอยู่ผมให้สามสี่วันให้ทีอย่างเงี้ยอ๋อไม่ได้ให้ทุกวันสามสี่วันให้ทีอย่างตัวนี้คุณเป็นให้กินอะไรเป็นหลักก็สลับกันนะกุ้งจิ้งหรีดกบปลาดุกไม่กลัวมันตามใจมันใช่ไหมแบบคือเรามีครบใช่ครับวันนี้มึงอยากกินกุ้งแต่ให้กุ้งแล้วไม่กินเคยเจอป่ะไม่เคยโอเคก็ยังดีบางทีพี่แนนมีครบก็จริงเพราะพี่แนนเลี้ยงปลาหลากหลายวันนี้มันอยากกินกุ้งพี่แนนไปให้จิ้งหรีดมันไม่ยอมกินวันนี้มันอยากกินจิ้งหรีดพี่แนนไปให้กบเป็นเสือกไม่อยากกินมันจะเป็นมันก็เรื่องมันปลาที่ว่านี่โยนอะไรไปดีโอ้โหดีมากเลยเพราะถ้าเกิดเลี้ยงตัวเดียวแบบเนี้ย
ราะถ้าเลี้ยงตัวเดียวแบบเนี้ยเวลามันไม่กินมันจะกองพื้นไงแล้วเวลาไม่กินสมมติว่าไม่กินกองพื้นคุณปิ้นทำไงปล่อยไว้เฉยเดี๋ยวมันมากินหรือว่าเอาออกใช่ป่ะเอาออกนี่ถือเป็นการรบกวนป่ามั้ยก็ไม่อ่ะแต่ผมยังไม่เคยเจอว่ามันไม่กินก็คือโชคดีที่มันกินดีทุกตัวใช่มันมีอย่างนี้เนื่องจากพี่แนนไปหลายบ้านมันก็จะมีแบบที่ลงไม่ยุยกินไม่หมดแล้วไปลงกองพื้นเขาก็ไม่กล้าปล่อยไว้ไอ้เขาไม่กล้าไม่กล้าที่จะไปตักลงไปเพราะกลัวว่าจะไปกวนเขาแล้วเดี๋ยวเขาจะตกใจก็เดี๋ยวเขาจะไม่กินอะไรมันก็ปล่อยไว้จนเน่ากับสองคือตักเลยไม่กินก็เรื่องของมันอย่างเงี้ยคุณมิ้งจะเป็นแบบนี้ใช่สวยงามนี่ขนาดนี่หนึ่งในสี่นะเดี๋ยวจะให้ดูทุกตัวเลยนะครับคุณปิ้งมีทั้งหมด4ตัวแล้วทำไมถึงหลงไหลมังกรแดงฮะไม่เห็นมีสีทองส่วนตัวผมไม่ชอบไม่ค่อยกินกับสีทองสีทองสีบูเฉยเฉยใช่ครับแต่พอไม่เห็นสีแดงจะเลี้ยงแต่สีแดงครับเอาแล้วสี่ตัวนี้มันจะไม่ซ้ำกันเหรอมันจะไม่ซ้ำกันหรือว่าไหนๆก็แดงเอกลักษณ์ในตัวของเขาเองหน้าตาก็ไม่เหมือนกันทรงก็ไม่เหมือนกันซึ่งตรงของสีก็ไม่เหมือนซึ่งตรงเนี้ยคุณปิ้นดูแล้วว่าทั้งสี่ตัวที่คุณปิ้นได้มาอีกสามตัวข้างหลังก็ปลายทางเนี่ยคนละหน้าตากันจุ๊บป้าเอ้ยเดี๋ยวพี่แดงขอชวนคุยทีละตัวเลยได้ครับนะอย่างตัวนี้ถือว่าเป็นตัวแรกของเราถูกป่ะตัวแรกจะเป็นตัวล่างตัวล่างอ๋อแดงๆหัวแดงๆอันนั้นตัวล่างคุณปิ้นปีนี้คุณปิ้นเท่าไหร่21ครับ21คุณ21คุณปิ้นไปหลงไหลมังกรแดงได้พี่แนนตื่นเต้นนะไว้ถึงมาคุยเองอ่ะเพราะอะไรเพราะว่าเฮ้ยเราเลี้ยงปลาตั้งแต่18ซึ่งตอนนั้นน่ะคุณปิ้นพี่แนน44พี่แนนเลี้ยงมังกร18พี่แนนแม่งโคตรเหงาเลยนะเว้ย UA แบบปี1เลี้ยงมังกรตัวนั้นอะไรวะทองอ่อนน่ะคือมันเหงามันไม่มีใครเพื่อนเราเพื่อนเราทรงนี้มันไม่ได้มาเลี้ยงปลามันก็ไปผู้หญิงผู้อะไรผับเพิบอะไรก็ว่ากันไปเราพอเหมือนมาเจอตัวเองอ่ะมันเลี้ยงได้ไงฮะเนี่ยจริงๆเริ่มจากช่วงโควิดอะครับแต่ผมไม่ได้เริ่มจากมังกรอะตอนแรกผมเลี้ยงพวกปลาช่อนครับอ๋อเลี้ยงปลาช่อนมาก่อนคุณปิ้งคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงปลาไหมอากงเลี้ยงแล้วเราเคยซึมซับมาก่อนไหมก็จริงๆอีกบ้านนึงมันมีบ่อปลาก็แบบอ๋อเราเห็นแล้วโอเคแต่ของพี่แดนไม่มีเว้ยของพี่แดนนี่มันเริ่มที่เราเลยไม่มีโอเคแล้วรับจากปลาช่อนแล้วไงต่อฮะก็ตอนนั้นอายุเท่าไหร่นั่นแหละ18 18มาเลี้ยงปลาช่อนเลี้ยงแล้วก็ชอบมาเริ่มขายมีน้ำเข้ามา18นี่เริ่มขายแล้วเหรอเลี้ยงเองแล้วเริ่มขายแล้วเหรอเฮ้ยหัวกันค้านะคือที่ผมขายเพราะว่าผมเป็นคนที่เบื่ออยากเปลี่ยนปลาเรื่อยๆอ๋อมันจะได้ไม่ต้องควักเนื้อข้อหนึ่งข้อสองคือพื้นที่จะได้เขาเรียกว่าไม่ต้องกระจายพื้นที่เยอะโอเคแล้วก็เมื่อปีที่แล้วเนี้ยเหมือนปลาช่อนมันเริ่มแบบเซามันเริ่มซบเซาไปใช่แล้วก็ระดับคุณปิ้นเนี่ยไปถึงบาก้ายังก็ขายแต่บาก้าพี่แนนถามไม่ได้กวนตีนนะอายุ18ขายบาก้าใครจะซื้อวะความเห็นพี่แนนนะคือแค่อยากรู้เฉยๆว่าเด็กอายุ18ในมุมพี่แนนนะเฮ้ยเด็กไม่อายุ18เองว่ะเพิ่งจะมหาวิทยาลัยปี1เพิ่งจะม .6 เองขายปลาระดับเนี้ยชัวร์ป่าววะตัวจริงป่าววะ เนียนป่าวมันอายุคุณอายุน้อยเกินไปที่จะทำการประมาณนี้ก็เข้าใจครับแต่ว่าตอนนั้นผมก็ไม่ได้เริ่มปุ๊บมาบาก้าเลยแต่ว่าเริ่มจากตัวละแบบหลักพันค่อยมาเป็นหลักมือคุณปิ้นสร้างตัวเองในสื่อไหมใช่ครับผมขายออนไลน์ 100% เพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยถ้าเกิดเป็นสายในถ้าเป็นสายในจะรู้จักคุณปิ้นถูกต้องป่ะก็โดยส่วนใหญ่จะรู้จักถูกป่ะก็จะพูดอย่างนั้นก็ได้ครับก็รู้จักอยู่ก็คือชื่อเราไม่โหลอ่ะชื่อเรามีคนรู้จักอ่ะใช่ครับโอเคแล้วขายได้นานเท่าไหร่2 ปี2 ปีนะขาย2 ปีบาก้าตอนนั้นเท่าไหร่ฮะตอนนั้นผมขายประมาณ40,000กว่าบาท50,000อ่ะโอ้โหตัวเล็กๆอ่ะครับตัวใหญ่ก็มีครับตัวใหญ่ก็ราคาก็แพงขึ้นไปตามไซส์คุณปิ้งใช้เงินตัวเองหรือปรึกษาปลาพ่อแม่ให้ทุนครับโอเคแล้วเขาเห็นว่าเราทำได้ใช่ป่ะใช่ครับเพราะเห็นว่าแบบเราทำได้ได้สนับสนุนเฮ้ยโหเจ๋งว่ะชื่นชมคืออย่างนี้แบบมันชื่นชมไงแล้วทำไมตอนนั้นเราถึงมาเกิดเหตุการณ์ที่แบบเรามาขายคือพอมันเริ่มเยอะก็เลยอยากจะเราก็เราเบื่อด้วย
ก็เลยอยากจะเปลี่ยนแล้วก็เอาออกไปรู้จักรุ่นพี่ที่แบบเขานำเข้าอ๋อแบบสนิทกันทำมาด้วยกันเนี้ยแล้วเรา18เขาเท่าไหร่ตอนนั้นอ่ะเขาประมาณ40โอ้โหข้ามรุ่นเฮ้ยเจ๋งว่ะจับมือทีว่ะ18กับ40ไปแค่วะเนี่ยเฮ้ยเจ๋งว่ะเออชื่นใจว่ะชื่นชมชอบปลาเลี้ยงมาเรื่อยๆอ้าวแล้วพอจบปลาช่อนแล้วตอนนั้นพอเราจะจบปุ๊บเนี่ยเราบอกป้ามาว่าป้าไม่เอาละไม่ทำละผมก็บอกเขาว่าตลาดมันตอนนี้มันไม่ดีไม่ดีคือซื้อมาแล้วติดมือเยอะไม่ออกไม่เหมือนเมื่อก่อนคุณกินพี่แนนถามหน่อยตัวนี้นะแล้วก็ตัวบน3ตัวนะเงินใครซื้อจับมือรอบ3สุดตีนเก่งมากๆคือกำลังจะบอกว่าซื้อด้วยตัวเองด้วยรายได้ด้วยการทำมาหากินของตัวเองไม่ได้อยู่กับป้าเลยเจ๋งว่ะก็มีแม่ให้บ้างแต่มันก็ไม่เป็นชิ้นเป็นอันขนาดแบบเต็มตัวนะแน่ๆเพราะว่าหนักไอ้อย่างตัวนี้พี่แนนขอถามข้อมูลหน่อยตัวนี้ประมาณเท่าไหร่ฮะตอนมานะไม่ใช่ตอนนี้นะประมาณเกือบแสนตอนนั้นก็ประมาณนี้พี่แนนคิดว่าน่าจะประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวพี่แนนขอไปดูข้างนอกแป๊บนึงพี่ชาติผมจะคุยกับคุณปิ้นตรงนี้แป๊บนึงมาตัวที่2ใน4ตัวนี้คุณปิ้นตัวไหนราคาสูงสุดตู้กลางตู้กลางใช่ไหมตัวนี้เออตัวที่พี่แนนชอบครับผมตัวนี้มาอยู่คุณปิ้นได้นานเท่าไหร่เกือบปีครับตัวนี้ก็เกือบปีเหรอใช่ครับแล้วตอนมันมาไซส์ไหนฮะมันมาประมาณ12นิ้วอ่ะครับประมาณ12นิ้วใช่ป่ะใช่ครับตอนนี้ก็ประมาณสัก17นะอุ้ยมีถึงครับถึงป่ะ14นิ้ว15นิ้วเฮ้ยพี่แนนว่าเกินยืนยันถ้าเป็นจากตาพี่แนนนะนั่นไงมี16แต่ตอนมาฟุตนึงใช่ป่ะใช่ครับเวลาพี่แนนวัดปากเวลาวัดปากพี่แนนจะวัดจากแต่ปากจนถึงปลายหางตัวนี้2กระเบื้องตัวนี้16นิ้วแต่มันอาจจะดูใช่ครับแต่มันอาจจะดูแล้ว15 16อ่ะเกินแน่นอนผมชอบบอกแบบบอกไซส์ขาดๆไปอ่ะอย่างนี้นะถ้าอย่างนี้จับขึ้นมาวัดนะ18พอดีเป๊ะเลยปากถึงหางคุณปิ้นเวลาไปบอกเพื่อนเท่าไหร่16ใช่ป่ะตอนนี้ถ้าปากถึงหางนะตัวนี้10ถูกว่าน้ำโคตรสวยเลยว่ะนะตัวนี้สวยมากเลยอ่ะดูดิหล่อเลยนะแต่ตัวนี้เห็นตัวนี้ยังตัวนี้แดงแป๊ดเลยโอ้ซุปเปอร์เลสเลยครับตัวนี้แดงแป๊ดเลยไปต่อนะยะล้างไปจริงๆวันนี้ที่พี่แนนมาทำงานให้คุณปิ้นน่ะเรามี2อย่าง3อย่างนะครับ1คือเรามายืดท่อน้ำทิ้งถูกป่ะใช่ครับไม่ยืดน้ำท่อน้ำทิ้งเพราะว่าไม่งั้นมันจะเลยมาเนี่ยเหรอเนี่ยมันอ๋อเข้าใจละโอเคนะครับข้อ2คือเรามาเอาท่อน้ำลงให้เตี้ยลงถูกป่ะใช่ครับเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวพี่แนนขอถามศิลาว่ามันจะตัดหรือจะเปลี่ยนใหม่ได้จะเปลี่ยนใหม่ให้มันเตี้ยลงนะครับข้อ3ก็คือเราเปลี่ยนปั๊มน้ำใช่ตัวนี้เบาไปเหรอมันผมรู้สึกมันเดี๋ยวใช้ไปเรื่อยๆมันก็จะเบาลงตัวนี้ใครเตรียมไม่รู้พี่แนนหรือว่าคุณผมเออใช่ป่ะพี่แนนว่ามันหน้าตาตัวนี้ไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่แต่จริงก็ถือว่ากำลังมันกำลังดีนะจริงๆผมอยากได้เป็น DC เพราะว่ามันประหยัดไฟกว่าแล้วก็ผมว่าปลอดภัยกว่าตอนเนี้ยคุณเป็นเลี้ยงประมาณเนี้ยค่าไฟเท่าไหร่ไม่รู้เลยครับบ้านนี้ป้าจ่ายโอเคจบโอเคโอเคแต่เขาก็ไม่ได้บ่นอะไรใช่แต่ผมถามก็ตอนผมก่อนผมเลี้ยงปลากับเลี้ยงปลาก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ครับผมเดี๋ยวมาคุยตัวที่2ดีกว่าตัวนี้อยากถามเจอเลยครับตอนนี้คุณปิ๊งก็ได้มาประมาณเกือบปีครับผมตอนนี้ไปชอบเขาตรงไหนครับเนื้อเขามิลเลอร์เลยนะเงาวิบเลยมันเคลียร์หมดเลยอ่าฮะข้ามหลงข้ามหลังเห็นคือเห็นตั้งแต่ครั้งแรกชอบเลยใช่ป่ะใช่ครับมันเคลียร์หมดเลยตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่คุณปิ๊งเปลี่ยนน้ำทุกวันใช่ไหมทำเหมือนกันหมดเปลี่ยนน้ำทุกวันวันละประมาณ 30% โดยการใช้แต่ตัวนี้เรามีไทม์เมอร์แล้วก็ตั้งเวลาเติมน้ำไปใช่ครับแล้วก็ 2-3 วันอาทิตย์นึงให้อาหารประมาณ 2-3 ครั้งเองใช่ครับเหมือนกันจะให้ประมาณ3วันครั้งอย่างเงี้ยครับ3วันครั้งก็ถ้าแบบอาทิตย์ละแค่2ครั้งเองนะใช่ครับแต่เวลาให้นี่ให้ยังไงให้จนกินไม่หมดให้จนเต็มแม็กซิมัมหรือไงฮะก็กะเองครับโอเคแล้วในระหว่างนั้นไอ้เนี่ยไอ้นี่ก็ต้องได้3วันทีเหมือนกันเด็กใช่ครับอ๋อเออแต่ก็ดีนะไม่ทะเลาะกันนะ
ปกติถ้าเป็นบ้านพี่แนนเวลาให้กินทุกวันนะแล้ววันไหนไม่ได้กินนะสัก2วันนะเละไอเมดไอนี่จะเริ่มเละโชคดีครับตัวมัน4ตัวนี้นิสัยดีหมดเลยใช่ๆครับตัวนี้มาก่อนแล้วก็ตัวนี้ตามมาตัวล่างตัวนี้ตัวนี้ตัวแรกตัวนี้ตัวแรกเดี๋ยวก้มเดี๋ยวค่อยก้มลงไปคุยแต่ครับตัวนี้ตัวล่าสุดนะครับตัวล่าสุดงานตู้ของคุณปิ๊งจะใช้ของนิสาชนหมดเลยนะครับ VIP เมื่อกี้คุยต่อแล้วยังไงพอจบจากเขาเรียกว่าอะไรปลาช่อนนะครับแล้วเราไม่เหลือเลี้ยงไว้สักชอบซะหน่อยเลยเหรอจริงๆผมเพิ่งขายไปตัวสุดท้ายไปนี่แหละอ๋อนานป่ะนานยังสัก3เดือน4เดือนตัวนั้นคืออะไรฮะบาก้าอ๋อไม่เสียดายแล้วฮะใหญ่ยังโอ้ตอนนั้นพี่เขามาก็เห็นเนี่ยประมาณนี้เลี้ยงเองเหรอผมไปซื้อมาใหญ่แล้วอ๋ออยากเห็นยังขอดูหน่อยดิขอดูหน่อยราคายังดีอยู่ไหมฮะโอ้โหมันตอนที่ไปอ่ะได้ดีอ่ะราคาดีคุณปิ้นโพสต์หรือมีคนมาขอซื้อผมโพสต์โชว์เลยโพสต์โชว์มีคนมาจีบฮะคุณเบ้นเดี๋ยวขอทางให้พี่ชาแป๊บหนึ่งพอดีพื้นที่ทำงานจำกัดคุณเบ้นอยู่ขวาพี่แนนดีแล้วครับจะได้พูดได้ยินเสียงโอ้ตัวใหญ่ตัวนี้อยู่ตู้ไหนฮะตู้นี้ครับตู้ในบ้านแต่ตอนนั้นเป็นตู้ดำเหรอใช่ครับผมให้เขามาเปลี่ยนให้อ๋อสองตัวอยู่ด้วยกันได้ด้วยเนอะใช่ครับเป็นตัวผู้กับตัวเมียครับแล้วใครไปก่อนไปพร้อมกันครับต้องขายพร้อมกันอ๋อคู่นี้ต้องขายพร้อมกันครับผมคุณปิ้นพี่แดงขออนุญาตสอบถามคู่นี้เท่าไหร่สองกว่าต้องมีสองกว่าครับคนซื้อไปเลี้ยงต่อหรือคนซื้อไปเลี้ยงใช่ไหมใช่ครับแล้วถ้าเกิดย้ายที่มังกรเป็นอย่างนี้นะมังกรเนี่ยพอเวลาอยู่ด้วยกันจับคู่เนี่ยเปลี่ยนที่มันมีปัญหานะอยู่ด้วยกันไม่ได้ย้ายตู้อากาศใช่ไหมใช่ไอ้นี่เป็นไหมไม่เคยเจอเลยยังไม่เคยเจอถ้ามันอยู่ด้วยกันอันนี้มันอยู่ด้วยกันมาแบบเป็นปีแล้วครับมันก็แบบเหมือนชินคุ้นหน้ากันเลยเวลาย้ายก็ย้ายพร้อมกันย้ายพร้อมกันไปยังปลายทางที่เดียวกันใช่ก็แล้วทุกวันนี้เขาก็แฮปปี้เขาก็มีคุยกันต่อว่าพี่เป็นไงบ้างอยู่แล้วโอเคไหมไม่ใช่คนไทยครับอ๋อเราไปเมืองนอกอยู่ไทยนี่แหละครับแต่ว่าไม่ใช่อ๋อเพราะคนไทยกำลังอาจจะไม่ไหวนะไปเจออย่างเงี้ยไม่กล้าซื้อไม่กล้าซื้อหรือจบยากตลาดมันแคบเลยใช่อ๋อพอเราโพสเสร็จปุ๊บเฮ้ยโอ้ชอบจังขายไหมอย่างเงี้ยนะใช่ตอนแรกผมก็ยังไม่ขายครับตอนแรกแบบอยากเก็บไว้เองแต่ก็คุณปิ้นแพ็คเองเขามารับเราก็แพ็คเองใช่ครับแพ็คโอ้โหตัวใหญ่ขนาดนี้น่าจะดีดอะโอเคแล้วเสร็จปุ๊บมายังไงมังกรถ้าจากไอตัวเขาเรียกว่าอะไรจากปลาช่อนแล้วมายังไงมังกรจริงๆระหว่างเลี้ยงปลาช่อนผมก็มีมังกรตัวหนึ่งมีมังกรตัวหนึ่งแล้วครับผมได้มาจากของพี่ยงเดี๋ยวพี่เนี่ยมาต่อคลิป2ดีกว่าจะได้ไม่ยาวเกินไปนะครับเดี๋ยวต่อคลิป2กัน